นับสนุนโดยช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนวันนี้ค่ะพี่เจไม่อยู่บรรยากาศดีของเราใช่แล้วเราสองคนเพราะเรานานๆเราเจอกันทีใช่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาซ้อมด้วยกันดึงๆใช่แล้วก็ไม่มีบทอะไรมากมายวันนี้พี่อุ๋ยคะตั้งอยากซ้อมแบบสนุกสนานแล้วก็เพิ่มความแม่นยำกับระยะค่ะพี่อุ๋ยเกมอะไรแบบมานำเสนอตอนเป็นโปรนะพี่อุ๋ยก็จะให้แคดดี้เนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็มีถุงมือเบสบอลไปอันนึงคือไปยืนตามระยะอย่างเงี้ยแล้วก็มีกล้องวัดระยะไปด้วยค่ะแล้วก็ตะโกนบอกมา walkie talkie 89 yards เราก็ไม่ยังไปเขาก็จะรับก็เป็นการฝึกที่ทำให้เราก็เกรงใจแคนดี้ใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้เขาต้องวิ่งไกลแล้วก็ไม่อยากให้เขาเจ็บด้วยเราก็ต้องตีให้ตามระยะวิถีลูกให้แบบลอยพอดีแต่ว่าในเมื่อช่วงนี้เนี่ยสมัยใหม่มันก็มีเทคโนโลยีมาช่วยเยอะในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดระยะเช่นจะเป็น trackman หรือ flight scope เอ่ยนะคะก็สามารถช่วยคุณในเรื่องของการซ้อมกำหนดระยะได้ไม่ใช่แค่ระยะวิถีลูกสปินเรทอีกหลายอย่างเยอะแยะเลยค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนาม drive through ทะไลด้วยแล้วเขาก็มีเครื่องมือพวกนี้พร้อมเลยดีใจพี่อุ๋ยว่าตื่นเต้นแล้วได้ยินว่าแป้งไปได้เวทใหม่มาใช่ไหมถูกคืออยากนำเสนอมากคือแบบคือไม่ใช่เวทใหม่หรอกเวทเก่าแต่ว่าไปทำให้มันแบบฟรุ้งฟริ้งมากตามสไตล์ของเราถูกต้องค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูได้นะว่าได้เลยเวทใหม่เป็นยังไงไปดีกว่าหนูมีอะไรจะอวดอะไรไม้ฟรุ้งฟริ้งนี่คุริกาโหสีรุ้งเชลฟรุ้งฟริ้งสุดๆของพี่อุ๋ยก็มีนะพี่อุ๋ยเขียนว่าอะไรคะแต่ว่าไม่อยากโชว์เลยอะทำไมอะอยากดูอะแต่จริงตอนแรกพี่อุ๋ยของพี่อุ๋ยสวยนะแต่ดูของแป้งแล้วพี่อุ๋ยไปหลับดีกว่ามันก็นิดนึงอะไม่เท่าไหร่อะอันนี้คืออะไรคะ NP3 แปลว่าเป็นชื่อเล่นที่ตอนอยู่ในทัวร์เขาตั้งให้เหรอเพราะว่านิราภาสพงพรเนี่ยเขาแบบสะกดยาวมากเขาเอาขึ้นชื่อป้ายบอร์ดไม่ทันไงเขาก็เลยขึ้นแค่3ตัว NP3 คือตอนแรกแข่งอยู่แล้วก็เห็นอยู่ว่าชื่อเราน่าจะยาวที่สุดใช่ป่ะมองมาแต่ไกลหันไปมองเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อยาวเลยมีแต่3ตัวสงสัยแบบคิมลีที่ไหนหรือเปล่าเอาไปใกล้ๆเปล่าคือเรา NP3 เพราะว่านิลาตัว N พาดพงพรใช่เฮ้ยแจ๋วอะล่ะมีกิมมิกอ่ะชอบเลยอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันสักหน่อยดีกว่าที่เราถือเวทอยู่หลายอันเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แป้งบอกว่าอยากจะซ้อมเวทที่เพิ่งไปแปะฟุ้งฟิ้งมาใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะซ้อมระยะที่จะไปช่วยหนูในการเล่นทัวร์ใช่ในการทำสกอร์ทำสกอร์เพราะนั้นพี่อุ๋ยคิดว่า scoring zone เนี่ยน่าจะอยู่สักช่วงระยะประมาณ60ถึง120หลาเพราะว่าสำหรับเราผู้หญิงเนี่ยจะใช้120หลานี่ก็ใช้ไม่เกินเลข9แล้วนะใช่แล้วซึ่งพี่อุ๋ยคิดว่าพวกเราเนี่ยถ้าอยู่ในระยะที่ไม่เกินเหล็ก9มันน่าจะบังคับได้แล้วที่เรียกว่า scoring zone ก็หมายความว่าตีขึ้นไป1แล้วก็พัดลงเพราะนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นยิงเบอร์ดี้หรือสมมุติอาจจะ drive เข้าป่าไปแล้วต้องออกมาวางตัวในระยะ100หลาหรือประมาณ60ถึง120เนี่ยก็สามารถยังเก็บพาได้ซึ่งจะทำให้เรามีโมเมนตัมเล่นต่อไปได้ดีเดี๋ยวเรามาเล่นเกมแล้วเกมนี่ต้องเล่นกับเครื่อง trackman ด้วยใช่ไหมคะก็ในเมื่อเรามีเครื่องมือนะเราก็มาเล่นกับ trackman โดยการเซตว่าให้มันเลือกให้เราเลยดีกว่าว่าใน10ช็อตเนี่ยให้เขาเลือกตั้งโจทย์มาให้เราเลยว่าจะเป็น89จะเป็น113คือเป็น random ช็อตมาเลยเพราะว่าเวลาในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราไปเล่นมันก็ random ถูกปะเราไม่สามารถตี80หลา80หลา80หลาติดกันได้3ช็อตถูกปะจริงๆแต่ว่าเวลาแบบนักกอล์ฟเมเจอร์หลายคนนะสมมติว่านับ9บวกลบไปบวกลบมาแล้วได้83หลาอย่างเงี้ยแล้วก็จะคิดในใจว่างั้นตี80หลาละกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาสามารถคือในระดับนักกอล์ฟวีคเอนด์เนี่ยถ้าเขาถ้าโจทย์มันคือ83แล้วเขาตี80ได้จริงๆก็โอเคแล้วนะเพราะว่า3หลา3หลาก็หลาละ3ฟุต9ฟุตโอเคอ่ะพี่อุ๋ยคิดว่า
ใช้ได้แล้วถ้าเป็นทัวร์โปรเนี่ยแต่ละหลาสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะต้องอุ๋ยพี่อุ๋ยว่าคิดว่าต้องกำหนดให้ได้ทุกๆ3หลาคือต้องมีต้องมี80 83 86 89ต้องทำได้ค่ะมาดูดีไหมว่าคราวนี้จะเป็นยังไงอ๋อมันมีสกอร์ด้วยใช่ไหมมันมีสกอร์บอกด้วยว่าเต็มร้อยเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน่าจะรอดไหมเนี่ยฟิวนี่ค่ะเครื่องเซตไว้ที่พี่อุ๋ยนะคะนี่ชื่อพี่อุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแรนดอมช็อตขึ้นมาคนละประมาณ10ช็อตใช่ไหมคะ10ช็อตเลย10ช็อตโอเคอุ๋ยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะกดสตาร์ทเลยลุยนะโอเค1 2 3ระยะเท่าไหร่68โอเคพี่อุ๋ยมาครึ่งทางแล้วค่ะ5ลูกเป็นไงคะสกอร์พี่อุ๋ยเป็นไงสกอร์ใช้ได้นะ 81.5 โอ้ยขอโทษเมื่อกี้รูปที่แล้วนี่ 100% เลยใช่ป่ะใช่แล้วไอ้ยะเต็มร้อยโอเคตอนนี้สกอร์รวม 81.5 ก็ยังดีอยู่นะยังเป็นเกรด A อยู่นะเกรด B ค่ะลอง A เท่าไหร่ A 90เดี๋ยวยังมีอีก5ลูกใช่ป่ะโอเคให้ลูกต่อไป100หลาใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว10ลูกสกอร์เฉลี่ยออกมา 82.3 คือในหนูว่าดีนะเฉลี่ยประมาณเพราะว่าเมื่อกี้เห็นลูกที่ได้ร้อยเต็ม2ลูกแต่คือระยะที่เมื่อกี้พี่อุ๋ยดูเนี่ยก็ไม่แปลกใจค่ะว่ามีช่วง110กว่าๆเนี่ยยังไม่ค่อยแม่นเพราะว่าเพิ่นเพิ่งไปถอยเหล็กชุดใหม่มาก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้ช่วงพิชชิ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่คือเหล็กชุดใหม่มันไกลขึ้นก็เลยยังกำหนดไม่ค่อยถูกแต่ว่าพอเมื่อกี้โจทย์มันมา117ครั้งแรกเนี่ยตีไป110เองนะคะแล้วก็มา110 115หรืออะไรสักอย่างก็ตีไปไม่ค่อยดีอ่ะ110เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคช็อตต่อไปต้องเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้100พอดีมันก็ตามที่เราได้ซ้อมอ่ะนะคะถ้าซ้อมเยอะมันก็แม่นขึ้นมาช่วงหลังๆพี่อุ๋ยก็เริ่มรู้สึกว่าต้อง85ต้องประมาณนี้นี่แค่10ลูกนะคะนี่ถ้าเราซ้อมอย่างนี้ทั้งวันนี่คือแม่นมากใช่คุณดีมากใช่เมื่อกี้ลูกที่พี่อุ๋ยได้ร้อยบ้างเห็นมีลูกที่91หลาพี่อุ๋ยตีไป 91.4 และอีกอันนึงที่100เท่าไหร่100 114ตีไป 114.9 โอ้โหคือเป๊ะเฟอร์ก็คือถ้าสามารถบังคับจุดตกได้แม่นยำกลับไปเล่นในทัวร์ดีกว่าแต่คงไม่ก็ด้วยความหวังว่าพี่อุ๋ยจะกลับเข้ามาเล่นในทัวร์ไม่นี่ไงพี่อุ๋ยจะเทรนแป้งเอาเดี๋ยวตาแป้งกันนะ10ลูกดูซิว่าจะเกิน B หรือเปล่าโอเคเข้าได้สิกดดันนะป่ะแป้งพร้อมแล้วนะคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าระยะแรกคือไร115หรอ5ดีขึ้นเรื่อยๆ32 55 81 79แล้วก็เต็มร้อยโอ้แต่ลูกแรกแบบบึกหลังลูกมันอาจจะยังไม่คุ้นหรือเปล่าใช่ป่ะพี่หวีว่าเดี๋ยวซ้อมต่อน่าจะดีขึ้นอีก5ลูกนะโอเคอันนี้เท่าไหร่คะ111ค่ะโอเคช็อตจบแล้วเป็นไงพี่อุ๋ยยังไม่บอกสกอร์ดีกว่าแป้งให้คะแนนตัวเองประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยจาก 100% จาก 100% ให้50ก็พอมั้งคือตีแบบโอ้ยมีหลังลูกไป2ลูกดูแบบมันบ่ายแล้วเลยไงน้ำตาตกสงสัยอ่ะเดี๋ยวฉีด
ต้องขอเติมน้ำตาลหน่อยนะคะก็สกอร์นะคะ 64.4 อ่ะมากกว่า 50% น้อยจังแต่เท่าที่พี่อุ๋ยดูเนี่ยค่ะ5ลูกสุดท้ายนะคือระยะเริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังระยะห่างจากเป้าหมายยังเยอะอยู่ก็คงซ้ายขวาแต่ว่า10ลูกก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆพี่อุ๋ยว่าแป้งมาซ้อมบ่อยๆนี่ช่วงสกอร์ริ่งโซนน่าจะดีขึ้นแล้วไม่แป้งอยากรู้ว่าแบบถ้ามีอยากรู้เหล็กยาวด้วยอยากรู้จุดบอดแบบทั้งไดเวอร์ทั้งทุกอย่างเลยได้ไหมอ่ะเครื่องนี้เนี่ยค่ะมันมีลูกเล่นอีกเยอะเลยนะคะอีกเกมนึงที่อยู่ก็เดี๋ยวจะลองอยู่ก็คือ combine test นะคะมันก็จะให้เราตี60ช็อตตั้งแต่สั้นจนถึงยาวเลยไดรเวอร์เลยแล้วมันก็จะกำหนดอย่างเมื่อกี้แหละค่ะ random test มันจะเลือกมาว่า target นี้ target นั้นอันนี้ของเราเนี่ย target เดิมแต่เปลี่ยนระยะถูกปะอันนี้จะสามารถเปลี่ยนทาร์เก็ตได้ด้วยก็ละเอียดขึ้นไปอีกใช่เพราะนั้นมันก็ทำให้เรารู้ว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนของเราคือแน่นอนเราคงไม่ทำครั้งเดียวเราก็ทำหลายๆอาทิตย์ละอาจจะ3วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแทนที่เราจะไปออกรอบโอเคออกรอบมีโอกาสก็ไปได้แต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกรอบเนี่ยมาเรียนรู้เกมจากที่นี่ได้เลยก็คือการเทสคอมไบน์สกอร์เนี่ย60ช็อตนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าจุดไหนเป็นจุดอ่อนจุดแข็งแล้วเราก็ไปซ้อมได้มันจะสกอร์มันจะออกมาแบบละเอียดเลยใช่ไหมคะระยะนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสามารถเทียบกับระดับของโปร PGA โปร LPGA ได้แล้วสำหรับสมัครเล่นแฮนดิแคปเท่านี้อะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างละเอียดดีจังเลยเดี๋ยวนี้มาซ้อมนะมาซ้อมคนเดียวก็สนุกได้แต่อย่าพูดคนเดียวนะเดี๋ยวเล่นข้างๆงงใช่ก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่มีเวลาว่างก็เข้าสนามไดรฟ์บ้างสนามไดรฟ์สมัยใหม่นี่ก็อีควิปไปด้วย Trackman Flight Scope นะคะอย่างเช่นที่นี่ที่วันนี้เรามาเนี่ยที่โพทไลกอล์ฟ Academy ก็มี Trackman พร้อมเลยก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้โชว์เคสของเราหมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะไม่เป็นไรหมดเวลากล้องแต่เดี๋ยวแป้งซ้อมต่ออีก3ชั่วโมงค่ะสนับสนุนโดยช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน